ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบ2ของยูเครนนะคะจะมีขึ้นในวันที่21เมษายนนี้ค่ะจะเป็นการชิงชัยกันระหว่างนักการเมืองหน้าใหม่วัย41ปีอย่างเชเลนสกี้ค่ะที่มีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งรอบแรกกลับนะคะซึ่งเขาเนี่ยต้องชิงชัยกับประธานาธิบดีเปโตรโปเลนเชนสโกนะคะผู้นำคนปัจจุบันของยูเครนนั่นเองค่ะแม้จะเป็นคนหน้าใหม่สำหรับวงการการเมืองแต่ว่าเชเลนสกี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีของชาวยูเครนนะคะจากซีรีส์ดังค่ะ Servants of the People หรือผู้รับใช้ของประชาชนในบทบาทของครูมัธยมค่ะที่จัดพัดจัดครูนะคะได้เป็นประธานาธิบดีหลังมีนักเรียนคนนึงไปแอบถ่ายวิดีโอเขาที่วิพากษ์วิจารณ์การทุจริตในการเมืองยูเครนอย่างร้อนแรงแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็กลายเป็นไวรัลนะคะนี่คือเรื่องราวในซีรีส์ส่วนก่อนหน้านี้เชเลนสกี้เองมีผลงานสำคัญค่ะอย่างเช่นการเป็นกัปตันทีมในรายการทีวีอย่าง KVN ค่ะซึ่งเขาจะมีการแข่งขันนะคะแต่ละทีมก็จะมีการแสดงตลกร้องเล่นเต้นรำคือความสามารถรอบด้านจริงๆนะคะผู้สนับสนุนเชเลนสกี้ส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะด้วยภาพลักษณ์ประธานาธิบดีมือสะอาดในทีวีซีรีส์ที่ต่อสู้เอาชนะนักการเมืองช่อฉนด้วยสติปัญญานะคะเรื่องนี้ถูกมองว่ามีพลังอย่างยิ่งเลยขณะที่เชเลนสกี้เองก็หวังให้บทบาทของตัวเองในซีรีส์ดังกล่าวนะคะซึ่งจากคนธรรมดานี่แหละที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทำให้เรื่องนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาค่ะแม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าเขานั่นอาจจะเป็นหุ่นเชิดของมหาเศรษฐีอย่างอีกอร์โคโลมอยสกี้เจ้าของสถานีโทรทัศน์ที่รายการของเชเลนสกี้ออกอากาศอยู่นะคะแต่ถ้ามาดูนโยบายสำคัญของเชเลนสกี้ที่โดนใจชาวยูเครนค่ะคือเรื่องของการต่อสู้กับคอร์รัปชันนะคะโดยบอกว่าจะออกกฎหมายยกเลิกเอกสิทธิ์คุ้มครองประธานาธิบดีสมาชิกรัฐสภาและผู้พิพากษาจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญารวมถึงเรียกร้องให้มีศาลต้านทุจริตนะคะที่เป็นอิสระจากการใช้อิทธิพลแทรกแซงของประธานาธิบดีด้วยค่ะ